สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลือเกลือเตรียมลาวงการอยู่ๆก็มีข่าวลือออกมาว่าเกลือเป็นต่อหรือกิติเชี่ยววงกุลนักแสดงพิธีกรชื่อดังเตรียมลาวงการผันตัวไปเป็นเกษตรกรเต็มตัวที่บ้านเกิดจังหวัดอุดรธานีงานนี้ก็ไม่ปล่อยให้หลายคนสงสัยนานทางทีมงานได้ติดต่อสายตรงถามเจ้าตัวเลยว่าเตรียมตัวผันตัวไปเป็นเกษตรกรเพื่อลาวงการบันเทิงจริงไหมโดยพิธีกรดังเผยว่าเรื่องนี้มันเริ่มจากโควิดก่อนอยู่กทมรู้สึกว่าไม่มีอะไรทำก็กลับบ้านที่อุดรดีกว่าในใจลึกๆที่อยากจะมีฟาร์มมีไร่เรากับภรรยาอยากมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่ได้เริ่มลงมือทำสักทีพอกลับไปบ้านก็รู้สึกว่าแม่เราอายุมากแล้วเรารู้สึกว่าอยากกลับไปดูแลแม่แต่ถ้าเรากลับไปเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรที่อุดรไปถึงก็ไม่มีอะไรทำก็เลยคิดว่าถ้ามีอะไรทำมันก็น่าจะดีผมก็คิดได้ว่าจริงๆเราก็ซื้อที่ไว้นานแล้วที่อุดรก็คุยโปรเจกต์กันในครอบครัวคุยกับน้องเขยด้วยว่าเราอยากทำน้องเขยก็ได้ออกแบบที่ให้ปรากฏว่าทุกอย่างมันก็ลงล็อกพอดีส่วนหนึ่งเราได้ฟังพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่มาสักระยะหนึ่งมันก็คงดีนะถ้าเรามีสักที่ที่เราจะได้ปลูกได้ทดลองในสิ่งที่เราได้ศึกษามาเราก็เริ่มเลยบอกว่าถ้าจะทำต้องทำตอนนี้ถ้าไม่ทำตอนนี้แล้วกลับกรุงเทพจะไม่มีเวลาทำแล้วตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้เป็นเวลา6เดือนแล้วแต่ที่เริ่มทำเริ่มอยู่ที่โน่นตลอดเวลา2เดือนจากตอนแรกที่เราบอกว่าจะไปทำไร่ที่อุดรทุกคนแม้แต่ที่บ้านยังทักว่าจะทำได้เหรอใครจะเฝ้าเราก็บอกว่าไม่รู้ต้องลองไปคลุกดูก่อนจากชาคริตแย้มนามที่หันไปเป็นเกษตรกรทำให้เราอยากเป็นเกษตรกรด้วยไหมเป็นด้วยส่วนหนึ่งชาคริตก็พยายามจะให้เราไปซื้อที่ข้างๆจะได้ปลูกทุเรียนการผมก็อยากนะเพราะเราก็รู้สึกอินทุกวันนี้เราก็คุยกันเหมือนเป็นเกษตรกรแต่ผมก็มาคิดว่าถ้าผมไปซื้อที่ที่จังหวัดจันทบุรีก็แสดงว่าผมต้องไปอยู่ที่นั่นแต่ว่าผมไม่ใช่คนจันทบุรีผมเป็นคนอุดรธานีถามว่าเตรียมลาวงการจริงไหมเจ้าตัวพูดพร้อมหัวเราะว่าลาไม่ลาวันหนึ่งก็ต้องลาจริงไหมยังไงวันหนึ่งมันก็ต้องมีวันที่ผมลาวงการอยู่แล้วไม่ผมลาเองก็ต้องไม่มีคนนิยมผมต้องลาวงการไปเองมันเป็นสัจธรรมที่คนในวงการรู้ดีอยู่แล้วผมคิดว่าวันหนึ่งเราอาจจะลดงานวงการบันเทิงลงเพราะว่าเราอยากใช้ชีวิตที่สงบสุขมากขึ้นงานในวงการบันเทิงมันแบกรับความเครียดหลายๆอย่างด้วยคิดกับแฟนไว้แล้วว่าถ้าวันหนึ่งพี่แก่ไปพี่อาจจะลดงานในวงการบันเทิงลงนะแต่ว่าถ้ามีก็ทำอยู่แล้วเพราะว่ามันก็หนึ่งงานที่เรารักไม่ได้บอกว่าไม่รักวงการบันเทิงมากอยากทำเหมือนกันแค่รู้สึกว่าวันหนึ่งปลายทางเราก็มีแค่ที่สงบของเราอยู่มันก็คงเป็นเรื่องที่ดีก็คงไม่ได้ลาไปไหนไกลแค่รู้สึกว่าหาที่จะได้พักรบได้บ้างส่วนหนึ่งเราก็คิดว่าถ้าเราทำงานวงการบันเทิงแบบนี้ตลอดเวลาถ้าวันหนึ่งไม่รู้นะเราโดนแบนขึ้นมาจะทำยังไงสมมุตินะถ้าเราต้องออกจากวงการบันเทิงเลยทำยังไงมันจะเกิดความกลัวนะอย่างงานในวงการบันเทิงผมรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงนะมันก็มีเวลาของมันทุกงานมีเวลาของมันสุดท้ายผมไปฟังพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ว่าวันหนึ่งถ้าคุณจะมีอิสระคุณจะมีความมั่นคงในชีวิตก็คือคุณมีกินมีอยู่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ